คนพี่ชื่อพี่บอสนะครับยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่งาน CSM Open House ครับตอนนี้เรากำลังอยู่กันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับวันนี้พี่จะพาน้องๆไปดูกันว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยมีสภาพแวดล้อมเป็นยังไงจะน่าอยู่แค่ไหนเราไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ที่ส่วนป่วยร้อยปีครับผมส่วนนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ชั้นบนสุดนะครับของเรียกว่าห้องประชุมต่างๆครับแล้วก็นักศึกษาเนี่ยสามารถมาเดินพักผ่อนมาสูดอากาศแล้วก็สามารถมาชมวิวปิกนิกข้างบนนี้ได้เลยครับก็จะเห็นได้ว่าบนส่วนป่วยเนี่ยเห็นธรรมศาสตร์ทั้งเรียกว่าได้360องศาเลยครับผมทั้งในส่วนของในตัวมอตรงคณะแพทย์นะครับแล้วก็จะมีส่วนของ SIIT เรียกว่าคณะศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็มองเห็นจนไปถึงพวกหอพักนักศึกษาเลยนะครับก็คือจะเห็นได้ทั้งรอบ360องศาของมหาลัยเลยครับก็จะเป็นห้องสมุดที่นักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยเข้าไปสามารถอ่านหนังสือทำงานกลุ่มหรือว่าหารีซอร์สต่างๆเพิ่มขึ้นได้หรือว่าทำงานคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเข้ามาที่ห้องสมุดป่วยได้เลยนะครับต่อไปนะครับบอสก็จะพาน้องๆพาไปดูหอพักนักศึกษาธรรมศาสตร์ครับผมไปกันเลยครับสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยนะครับถ้าน้องคนไหนเนี่ยอยากจะเอามาออกกำลังกายมาวิ่งหรือว่ามาเล่นเรียกว่าพักผ่อนตอนช่วงหลังเลิกเรียนเนี่ยก็สามารถมาที่นี่ได้ครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนของหอพักนักศึกษาธรรมศาสตร์ครับผมโดยหอพักนักศึกษาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเรียกว่าแบ่งเป็นชายและแบ่งเป็นหญิงครับโดยต่อห้องเนี่ยจะนอนประมาณ2คนครับแล้วในภายในหอพักเองก็จะมีในส่วนของร้านอาหารนะครับร้านอาหารร้านกาแฟจะมีในส่วนของฟิตเนสครับผมแล้วก็จะมีเรียกว่าที่นั่งพักแล้วก็มีส่วนสาธารณะคอยบริการนักศึกษาให้นั่งพักหลังเลิกเรียนครับผมThank you.
ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณสวนสาธารณะนะครับที่น้องๆสามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจมาสูดบรรยากาศแล้วก็สามารถปั่นจักรยานแล้วก็มานั่งเรียกว่าพักผ่อนได้ครับวันนี้พี่ก็ได้พาน้องๆไปที่สำนักต่างๆในธรรมศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหอพักสวนสาธารณะแล้วก็ห้องสมุดนะครับผมหวังว่าจะได้เจอกันในวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์นะครับ